สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปที่วัดเซาหลินนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าสิบเอ็ดนะครับผมตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะครับด้านหลังผมนี้ก็จะเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเซาหลินที่เมื่อวานผมได้เข้าไปซ้อมด้วยเต็มวันนะครับวันนี้เราก็จะเข้าไปที่ตัววัดเซาหลินจริงๆนะครับตัววัดที่อยู่บนเขาซงซานตอนนี้ผมก็อยู่บนเขาซงซานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบนเขาซงซานจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นเลยครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงข้างในแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าข้างในจะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมมาเช้ามากนะครับที่จริงเขาเปิดให้เข้าประมาณช่วง10โมงนะครับแต่เรามาเช้ามากๆเพราะว่าจะได้มาถ่ายช่วงที่ไม่มีคนเยอะๆนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในนี่เราถึงหน้าวัดแล้วนะครับหน้าวัดก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่วัดเซาหลินแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเป็นประตูตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีพระวัดเซาหลินเข้ามารับผมนะครับเพราะว่าผมเป็นลูกศิษย์โดยตรงจากวัดเซาหลินมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วครับก็คือ wow. เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ใหญ่นะครับวันนี้ผมก็จะได้เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่จริงๆที่เขาซ้อมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในจะซ้อมกันเป็นยังไงบ้างนะครับไม่รู้ว่าจะได้ดูไหมนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลนะครับเป็นช่วงวันแรงงานก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาจะมีซ้อมตามปกติไหมแต่ว่าถ้ามีผมก็จะถ่ายคลิปเกี่ยวกับการซ้อมของเขาแล้วก็จะดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับ wow. เดี๋ยวมาดูกันเลยตอนนี้เราก็เข้าประตูได้แล้วนะโอ้ก็คือตอนนี้เราก็ได้เข้ามาแล้วนะครับก็คือเป็นทางเข้ารับเพราะว่าผมเป็นศิษย์โดยตรงเลยได้รับอนุญาตให้เข้ามาก่อนถ้าเป็นคนท่องเที่ยวปกติก็ต้อง8โมงนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปประตูรับกันนะครับประตูรับข้างหลังผมก็จะมีพระเซาหลินด้วยนะแต่ว่าอาจจะมองไม่เห็นนี่ก็เป็นพระเซาหลินว้าวเขาพาเราไปเปลี่ยนชุดนะครับวัดเซาหลินซื่อนะครับเป็นวัดทางพุทธศาสนานิกายมหายานนะครับมีความเก่าแก่มากกว่า 1,500 ปีนะครับตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาซงซานหนึ่งในจำนวน5ยอดเขาอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีนนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีอายุยาวนานมากๆแล้วนะครับและเป็นวัดของแวดวงชาวยุทธภพนะครับ wow. ก็คือคนที่ฝึกการต่อสู้นะครับก็จะรู้จักที่นี่เป็นอย่างดีเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงอาหารของพระเซาหลินนะครับพระเซาหลินจะมากินอาหารที่โรงอาหารที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าตอนนี้เลยนะเห็นไหมจะมีพระเดินออกมาแต่เสียดายว่าเขาไม่ได้อนุญาตให้เข้านะครับ里面里面的饭好吃吗？里面的饭可以，还可以，挺好吃的。是大概是什么东西？早上是一杯牛奶。一个汤之后是两个菜，馒头。哦，馒头。对。那中午。中午是四菜两汤，就馒头米饭。哦。一天三顿都有馒头。哦，都是馒头。对。อันนี้ก็เป็นที่รับแขกของคนที่มาวัดเซาหลินเขาจะมาพักตรงนี้กันนะครับอันนี้ก็เป็นที่พักของอาจารย์นะครับอาจารย์ใหญ่ที่สอนเซาหลินก็จะอยู่ในนี้นะครับเราก็มาลำโชว์ที่หน้าห้องอาจารย์เลยนะครับตอนนี้ครับข้างหลังผมตรงนี้นะครับเห็นว่าด้านหลังผมไหมเป็นที่ซ้อมนะครับข้างในเนี่ยมีสิ่งที่ประหลาดมากครับก็คือมีพระวัดเซาหลินนะครับเขาฝึกเซาหลินใช่ไหมแล้วเขาเหยียบจนพื้นนะครับจากตอนแรกที่เป็นเรียบๆเนี่ยทำแบบยุบลงไปได้เลยนะครับเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากก็คือเป็นการฝึกเซาหลินที่ขั้นสูงมากๆนะครับคนยุคนี้น่าจะทำกันไม่ได้นะครับผมก็ไม่ได้เหมือนกันไม่รู้เขาทำยังไงนะครับก็เดี๋ยวรอเขาเปิดแล้วเราก็เข้าไปดูได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในที่เขาฝึกกันนะครับฝึกยืนม้าจนพื้นมันแบบลงไปได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าพื้นนี้ก็เป็นพื้นที่แข็งมากนะครับแต่เนื่องจากผ่านการซ้อมมาอย่างหนักของพระวัดเซาหลินนะครับทำให้พื้นตรงนี้ยุบได้ครับพระเซาหลินก็จะมี2แบบนะครับแบบแรกจะเป็นแบบที่ใส่ชุดสีเทานะครับก็สามารถกินเนื้อสัตว์ได้ตามปกตินะครับสำหรับพระที่ใส่ชุดสีเหลืองๆที่เป็นพระเซาหลินก็คือไม่สามารถกินเนื้อสัตว์ได้นะครับแต่พระทั้ง2แบบนะครับสามารถมีภรรยาได้นะครับก็คือจะแตกต่างที่ไทยที่ว่าพระสามารถมีภรรยาได้เพราะเขาบอกว่าสมัยก่อนจะเข้มงวดกว่านี้เพราะว่าถ้าไม่สามารถมีภรรยาได้ก็อาจจะไม่มีคนมาสืบทอดนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนกฎให้เป็นอย่างนี้นะครับครับตรงนี้ที่ผมอยู่นะครับด้านในจะเป็นที่พักของอู่เซิงนะครับก็คือเหมือนคนทั่วไปครับแต่แค่เขาฝึกเซาหลินแค่นั้นแต่เวลาเข
ขาใส่ชุดแต่งตัวอย่างเงี้ยเขาจะแต่งตัวเหมือนพระครับแล้วก็โกนหัวก็เหมือนคนธรรมดาที่ฝึกมวยเซาหลินแค่นั้นนะครับประมาณนี้อย่าเข้าใจผิดนะเพราะว่าคนไทยเวลาเห็นพระเขาจะนึกว่าส่วนมากจะนึกว่าเป็นพระที่แบบพระจริงๆอะไรอย่างนี้ที่ปฏิบัตินะครับแต่ว่าถ้าไปพระที่นี่ก็ไม่มีอะไรแต่เขาจากที่ผมถามเขามานะเขาบอกว่าเขาต้องไหว้พระแค่อาทิตย์ละครั้งหนึ่งนะครับอาทิตย์ละครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อู่เซิงนะครับอู่เซิงเขาจะใส่ชุดสีเทานะครับจะต่างกับพระที่ใส่ชุดสีเหลืองนะเพราะฉะนั้นถ้าใส่ชุดสีเหลืองก็เป็นพระที่ปฏิบัตินะครับให้แยกให้ออกนะครับสีเทาก็ไม่ได้เป็นพระที่ปฏิบัติแต่บางทีในการแสดงการแสดงของเซาหลินบางทีเขาก็ใส่ชุดสีเหลืองมาเหมือนกันครับอันนี้ก็จะแบ่งยากนิดหนึ่งครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนชุดพิธีเรียบร้อยนะครับเพราะผมก็เป็นหนึ่งคนที่ฝึกเซาหลินและเป็นศิษย์ตรงของที่นี่อยู่แล้วนะครับก็เลยได้เปลี่ยนชุดพิธีเรียบร้อยด้วยเห็นไหมก็เป็นพระเซาหลินแล้วครับตอนนี้แต่แค่ไม่ได้โกนหัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆกันต่อนะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินไปที่ฝึกการทรงตัวของวัดเซาหลินนะครับจะอยู่ฝั่งขวามือของวัดนะครับตอนนี้เหนื่อยมากหอบนะครับหอบกินนะครับเดี๋ยวเข้าไปทางเขาก็ชันมากเดี๋ยวผมให้ดูว้าวตอนนี้เราก็มาฝึกบนคานทรงตัวกับอู่เซิงนะครับโดยไม้ที่ผมเหยียบอยู่นี้สูงมากๆเลยนะครับถ้าใครมาเห็นก็จะรู้เลยนะครับนี้เราก็จะเดินลงจากเทือกเขาเพื่อลงไปฝึกต่อในตัววัดนะครับแล้วเราจะไปฝึกกันในตัววัดเลยหลังจากที่เราทำการฝึกวิชาเซาหลินกับพระเซาหลินเสร็จนะครับเราก็มาทำการไหว้พระในวัดเซาหลินนะครับโดยมีรุ่นน้องต่อครับก็คือนะครับเวลาเราไหว้แบบของคนจีนเราจะต้องใช้2มือในการไหว้นะครับโดย3นิ้วขวามือขวาแล้วก็อีกแล้วก็มือซ้ายนะครับก็คือมันจะต่างกับที่ไทยเล็กน้อยนะครับก็เพิ่งรู้วันนี้เลยนะครับเวลาก้มต้องก้มแบบโค้งเลยนะครับครับตอนนี้ผมก็จะทำการบริจาคเงินนะครับในโทรศัพท์นะครับเป็นจำนวน10หยวนนะครับ10หยวนแล้วที่มันน่าสนใจอย่างนึงคือเราสามารถเขียนคำอวยพรลงไปได้นะครับ wow. ผมก็เขียนว่าจู้นี่มันชติเจียนคังขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับผมก็จะบริจาคตอนนี้เลยตอนนี้ผมจะมาอธิบายการไหว้แบบจีนครับการกราบนะครับอย่างแรกเราไหว้ใช่ไหมครับ1 2หลังจากนั้นเราค่อยคุกเข่าลงไปกราบ3รอบนะครับเดี๋ยวพอทำให้ดูนะครับ1 2คุกเข่าแล้วก็กราบ3ครั้งครับครับประมาณนี้ครับนะครับตอนนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับ18มนุษย์ทองคำถ้าใครไปดูหนังจีนนะครับ18มนุษย์ทองคำก็คือจะเป็นการผ่านด่านวัดเซาหลิน就是如果打打赢的话就可以出去是吗出院出院哦ถ้าเราสามารถชนะ18มนุษย์ทองคำได้เราสามารถถึงสามารถออกจากวัดนี้ไปได้นะครับก็คือยากมากๆแล้วมันจะมีการสู้2แบบนะครับแบบแรกก็คือเป็นการสู้แบบที่ว่า1ต่อ1ก็คือสู้กันแบบที่2จะเป็นก็คือเข้ามาเป็นกลุ่มเลยนะครับแล้วก็สู้กันนะครับก็มี2แบบนะครับ18มนุษย์ทองคำเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นก็คือจุดเด่นของแต่ละคนจะต่างกันนะครับก็คือแต่ละคนจะมีจุดเด่นที่เป็นพิเศษของตัวเองแล้วเราต้องชนะจุดเด่นของเขาตรงนั้นให้ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ18มนุษย์ทองคำที่เพื่อนผมที่อยู่ด้านหลังเล่าให้ฟังนะครับนี่ครับเห็นด้านหลังผมไหมที่มันเป็นที่เป็นเต่านะครับเป็นเต่าแล้วแบกอันนี้หินนะครับก็คือเต่าตัวนี้ที่แบกหินอันนี้ครับหินเนี่ยความหมายก็คือจะเขียนเกี่ยวกับประวัติของราชวงศ์เฉาใต้นะครับเฉาใต้ไม่รู้แปลเป็นไทยว่ายังไงนะครับเฉาใต้นะครับก็เป็นเรื่องราวของสมัยนั้นนะครับเขาจะบันทึกไว้ในหินนะครับนี่ครับด้านหลังผมนะครับเขาเรียกว่าฉางจิงเก๋อนะครับเป็นที่ที่เก็บหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนานะครับโดยพระก็จะมาหยิบหนังสือจากที่นี่นะครับฉางจิงเก๋อถ้าเพื่อนๆเดินเข้ามาเห็นจุดนี้ก็ให้รู้ไว้เลยนะเป็นที่เก็บหนังสือนะครับตรงนี้นะครับ
ก็เขาเรียกว่าเจอฟูผายนะครับเป็นการที่เราสามารถไปซื้อใบนี้ไปซื้อที่อันนี้มาได้นะเป็นไม้นะครับเป็นไม้แล้วเราเขียนความปรารถนาของเราที่อยู่ในไม้นี้ได้นะครับแล้วก็เอามาแขวนตรงนี้ได้นะครับผมจะมาเล่าเกี่ยวกับประวัติของวัดเซาหลินนิดนึงนะครับก็คือสมัยก่อนนะครับเริ่มเซาหลินนะเริ่มมาจากการที่ว่าตักมอนะครับเขาสอนให้กับคนทั่วไปที่เป็นชาวบ้านนะครับหลังจากนั้นเขามาอยู่ที่วัดเขาเลยเรียกว่าพระเลยนะครับพระในสมัยโบราณนะครับเขาไม่ได้มีกฎอะไรเลยนะครับก็คือแค่ว่าห้ามฆ่าสัตว์แค่นั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นผ่านไปจากช่วงหนึ่งเขาเลยเปลี่ยนมาเป็นพวกห้ามกินเนื้อในกฎพวกนี้ก็เพิ่งเริ่มเข้ามาทีหลังหลังจากนั้นตอนนี้พอกลับมาสมัยนี้ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วก็คือสามารถอย่างเช่นคนที่ใส่ชุดสีเทาเหมือนผมอย่างเงี้ยก็สามารถกินเนื้อสัตว์ได้แล้วก็เหมือนคนทั่วไปแต่งงานได้อย่างเงี้ยครับแม้ว่าจะเป็นพระสีที่ใส่เสื้อสีเหลืองชวน黄色的衣服也可以结婚อ๋อก็คือพระที่ใส่เสื้อสีเหลืองก็สามารถแต่งงานได้ wow. เหมือนกันนะครับแล้วก็มีกฎแค่ว่าห้ามกินเนื้อสัตว์แค่นั้นเองนะครับที่เป็นสีเหลืองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแสดงเถี่ยโถกงนะครับก็คือเป็นการแสดงหัวเหล็กนะครับอย่างที่เห็นเลยเขาก็จะเอาเหล็กมาฟาดใส่บริเวณหัวนะครับตอนนี้เราก็ทัวร์เรียบร้อยนะครับสำหรับวัดเซาหลินนะครับก็คือคนเยอะมากๆเลยครับตอนนี้เต็มไปหมดเลยดีที่ผมมาเช้านะครับวันนี้ก็จบแล้วสำหรับการพาทัวร์วัดเซาหลินนะครับ